iOS 14มาแล้ว WatchOS 7ก็มาแล้วอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะ iOS 14ก็เปิดให้เราอัปเดตกันแล้วนะคะ WatchOS 7ก็เปิดให้เราอัปเดตกันแล้วตอนนี้ลูกเพจหลายท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าแล้ว Apple Watch เนี่ยเราอัปเดต WatchOS ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือแท่นชาร์จ Apple Watch นะคะโอเคเราก็วาง Apple Watch ลงบนแท่นชาร์จเลยนะคะอันดับต่อไปที่เราต้องมีนะคะก็คือ iPhone ที่เชื่อมกับ Apple Watch นะคะอัปเดตเป็น iOS 14แล้วนะคะวิธีการอัปเดตเนี่ยจริงๆแล้วเราอัปเดตเลือกบน Apple Watch ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปนาฬิกาใน iPhone นี่เลยค่ะเข้ามาถึงปุ๊บก็คือรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เรากดดาวน์โหลดและติดตั้งกดยอมรับเราจะต้องใส่รหัสบนนี้นะคะหลังจากเราใส่รหัสแล้วรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเราก็กดดำเนินการนี่เลยค่ะกำลังอัปเดตแล้วนะคะด้านล่างนะคะจะมีเขียนอธิบายว่าในการติดตั้งรายการอัปเดตนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch นะคะอยู่บนที่ชาร์จนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ iPhone ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi นั่นเองค่ะโอเคขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่นะคะเราก็วางทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนกำลังติดตั้งแล้วนะคะบนหน้าปัด Apple Watch นะคะก็จะขึ้นเป็นรูป Apple ขึ้นมาพร้อมกับวงรอบๆนะคะโดยที่ขีดกำลังจะค่อยๆเดินหน้าให้ครบวงนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้เราก็ต้องรอต่อไปนะคะค่ะแล้วก็เข้าหน้าตั้งค่าแล้วนะคะกดตกลงแล้วหน้าจอนะคะก็จะเข้าสู่โหมดปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเวอร์ชันได้อัปเดตเป็น 7.0 เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาออกมาจากสายชาร์จนะคะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ค่ะเราก็พิมพ์จากใน iPhone นะคะตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะคะแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยเป็น WatchOS version 7.0 แล้วนะคะอัปเดตไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับ WatchOS 7นะคะใครที่ใช้ Apple Watch อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3 4 5นะคะหรือว่าใครที่กำลังมีแผนจะถอย S6 เร็วๆนี้นะคะก็อัปเดตตามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันการล้างมือขึ้นมาเพิ่มให้นะคะสำหรับซีรีส์6นะคะก็จะมีฟังก์ชันตรวจวัดออกซิเจนในเลือดอีกด้วยละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกด Favorite เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย